สวัสดีค่ะแตงโมวัลลิกานะคะก็หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันใน The Voice ซีซั่น2นะคะตอนนี้ก็ปาไปซีซั่น5แล้วก็แก่แล้วนะคะแต่ว่าอายุยังไม่แก่นะคะก็วันนี้แตงมีซิงเกิลแรกที่ห่างหายไปนานก็หลบตัวไปทำซิงเกิลมาก็หลายปีนะคะก็ตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะเป็นซิงเกิลแรกที่เขียนด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นวงของแตงเอง Attention Please ก็มีส่วนร่วมในการทำดนตรีด้วยค่ะซิงเกิลนี้นะคะมีชื่อว่าเรื่องเล่านะคะก็เป็นประสบการณ์ความรักที่พังเป็นการอกหักของแตงครั้งหนึ่งซึ่งน่าจะหนักหน่วงมากก็เลยเอามาเขียนเป็นเพลงระบายลงไปในเพลงนะคะก็เลยให้ชื่อเพลงเรื่องนี้ว่าเรื่องเล่าค่ะความพิเศษของเพลงนะคะก็คือในพาร์ทของดนตรีนะคะก็ดนตรีเนี่ยจะมีกลิ่นของโซลส่วนในพาร์ทของร้องเนี่ยก็คือจะมีกลิ่นอายของความที่เป็นไทยอะค่ะการร้องที่เป็นไทยซึ่งอาจจะดูแปลกๆแต่ว่าถ้าฟังดูแล้วมันก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่อยากฝากไว้ที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนใครก็เลยหานำมาฝากที่ห่างหายไปนานมากๆนี่ก็คือประมาณเกือบจะ3ปีได้นะคะก็คือช่วงนั้นแต่งติดเรียนด้วยนะคะก็เลยอยากเรียนให้เสร็จแล้วค่อยมาลงกับงานเต็มๆนะคะก็ตอนนี้ก็ออกมาแล้วเป็นซิงเกิลเรื่องเล่าซึ่งความยากง่ายของเพลงนี้วิธีการทำก็คือเราจะซึ่งแต่งเป็นนักดนตรีอิสระอาจจะยากนิดนึงในส่วนในหลายๆส่วนนะคะก็เลยเอาเป็นแบบว่าคนที่เรารู้จักก็คือให้พี่น้องนักดนตรีมาช่วยกันทำก็คือแต่งก็ให้พาร์ทส่วนพาร์ทดนตรีก็จะเป็นวงแตงเป็นคนทำช่วยทำให้ส่วนเนื้อร้องกับเมโลดี้แตงก็จะเป็นคนทำแล้วก็ในส่วนของอื่นๆเช่นรูปโปรไฟล์หรือว่าห้องอัดหรือว่าจะเป็นพวกLyric Studio อันนี้แตงก็จะเป็นแบบให้เพื่อนๆช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยังไม่มีมิวสิกวิดีโอเป็นตัวเต็มนะคะแต่ว่าจะเป็น Lyric Studio ในช่อง YouTube Channel ของแตงเองนะคะก็แตงวงวัลลิกาสามารถเข้าไปชมได้เลยค่ะก็ตอนนี้เราเปิดให้ฟังกันฟรีๆเลยนะคะที่ใน YouTube นะคะ Channel ของแตงชื่อว่าแตงโมวัลลิกานะคะก็เขียนตรงตัวเลยนะคะก็จะเจอเลยส่วนใน Facebook Fanpage ของแตงก็จะมีแตงโมวัลลิกาใช้ชื่อเดียวกันเลยค่ะแล้วก็เป็น IG สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ก็ TANGMO_WANLIKA ค่ะแตงโมวัลลิกาค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากผลงานของแตงด้วยนะคะเรื่องเล่านะคะเป็นซิงเกิลแรกก็แตงตั้งใจทำมากๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อกหักนะคะแตงแนะนำเพลงนี้ค่ะพูดได้ว่าสะเทือนใจมากนะคะแล้วก็วันนี้มีโชว์พิเศษด้วยนะคะเป็นซิงเกิลของแตงเองนี่แหละค่ะก็แต่ว่าในจะมาในรูปแบบอะคูสติกนะคะมาฝากชาว Virgin Hills ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณ Virgin Hills มากนะคะขอบคุณค่ะเรื่องที่จะเล่าณต่อจากนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นมากับฉันแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมาเหล่านั้นเป็นเรื่องแท้จริงไม่เพียงแค่ฝันที่ฉันยังจำได้ดีคือเรื่องของใครคนหนึ่งคนนั้นที่เดินเข้ามาในชีวิตฉันเธอหอบความรักเป็นล้านเป็นพันผ่านชีวิตรักร้อนแรมด้วยกันคำเดียวสั้นๆว่าลากลายเป็นไม่มีความหมายเพราะรักเธอมากเกินไปเจ็บใจที่ไม่ยอมลืมเธอได้เสียทีแม้คิดถึงเธอมากเพียงใดแม้ฉันแค้นเธอมากเพียงใดก็ยังรักเหมือนเดิมเท่านั้นแม้ไม่มีเธอมันวันก่อนแม้ต้องหายใจแล้วไปต่อแต่ฉันขอบคุณค่ะเอาละครับตอนนี้อยู่กับบีมสุรัตน์อยู่ในช่วงเมนดีนะครับก็คำถามมีอยู่ว่าจะถามบีมก่อนเลยถามน้องๆนะครับว่าถ้าในโลกนี้เนี่ยมันเริ่มจะไม่เหลือแล้วผู้หญิงเอาไว้ให้สืบพันธุ์เหลือแต่เก้งกวางชะนีทอมเลสเบียนกระเทยกระเทียมจะเลือกอะไรนะครับ
เป็นตัวเลือกในการสืบพันธุ์ต่อไปกระเทียมนี่ดูน่ากลัวนะฮะจุ่มแล้วแสบเชียวต้องบอกว่าอาจจะเลือกเลสเบี้ยนละกันถ้าเป็นเพศเลสเบี้ยนง่ายหน่อยครับผมดูมีความเฟมินีนเป็นผู้หญิงแล้วก็ยังอยู่ในพื้นฐานที่เรารับได้ครับแต่ถ้าตัวเลือกของผมน่าจะเลือกทอมครับทอมนี่ถ้าจะไม่เคยผ่านมือชายมาขออนุญาตนะฮะพี่อยากจะดัดทอมคืนสังคมใช่ไหมฮะทำผู้หญิงคืนสังคมให้เป็นทอมเลยฮะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าจะเป็นตัวเลือกไหนนะครับลองเม้นต์กันดูครับ